สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนหุ้นส่วนนะแล้วก็เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องว่าต้องเตรียมพร้อมนะครับเกิดอะไรขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ปรากฏว่ามีกลุ่มโจรประมาณ 15-20 คนเข้ามาทำการปล้นร้านทอง นะครับที่จังหวัดสงขลาได้ทองมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ถึง85ล้านบาทล่าสุดนะพลเอกประวิตรก็ไม่ยอมตอบฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรยังไงไม่ยอมตอบเอาไปฟังคำพูดของพลเอกประวิตรก่อนลองทั้งความคืบหน้ายังไม่รู้มีการรายงานมายังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่แล้วหัวหน้ามีเห็นบอกว่ามีการประเมินว่ามีการปล้นเพื่อที่จะนำทองแล้วก็นำเงินไปใช้ในการก่อเหตุของเป็นต้นต่อมาการยังไม่มีรายงานความคืบหน้าเลยหรือเปล่านั่นเป็นคำตอบของพลเอกประวิตรไม่ตอบไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเนี่ยเป็นโจรใต้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็ทราบกันแล้วล่ะว่าเป็นฝีมือของกลุ่มโจรใต้นะครับที่สร้างสถานการณ์ตรงนี้ขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเข้าใจอดีตนะจะรู้ถึงปัจจุบันที่ผ่านมากลุ่มขบวนการก่อการร้ายกลุ่มนี้ได้ร่วมกับนักการเมืองในประเทศไทยสร้างสถานการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นในการวางระเบิดนับ10จุดในกรุงเทพมหานครและก่อเหตุในภาคใต้จำได้ไหมผมว่าจะลักเวลาเขาจะก่อเหตุเขาจะก่อเหตุทั้งภาคใต้และในพระนครผมบอกหลายครั้งแล้วจับหลักให้ดีแล้วมันก็เกิดคราวนี้ใครจำได้ไหมฮะผมบอกว่าทำไมเขาต้องไปก่อเหตุระวังสงขลาให้ดีสงขลาทำไมต้องไปเกิดเหตุที่สงขลาก่อนนะครับเหตุที่สงขลาเพราะวัดตามเส้นศูนย์สูตรแล้วสงขลาจะเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในบล็อกที่3วัดตามเส้นศูนย์สูตรนะซึ่งอยู่ในอาณาเขตของไทยถ้าจะต้องการบล็อกน้ำมันนั้นจะต้องเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในสงขลาลงไปนะจึงจะได้แบ่งแยกประเทศแหล่งน้ำมันเป็นสัญญาณเรื่องน้ำมันจำได้ไหมมีฝรั่งกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะขอพื้นที่นะของประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่จำได้ไหมฮะเพื่อที่จะเอามาทำที่ศรีราชานะเพื่อที่จะทำถมทะเลถมทะเล 3,000 ไร่ แลกกับการเอาเงินมาลงทุน 300,000 ล้านผมตั้งคำถามไว้บอกว่าให้ศึกษาดูค่อยดูดิจะเกิดปัญหาตามมาจำได้ไหมที่ผมเคยทำคลิปไว้เพราะว่าเขาทำพื้นที่ตรงเนี้ย 3,000 ไร่เนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีวัตถุประสงค์ทำอย่างอื่นและต้องได้แหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ตอนนี้มีอยู่2จุดคือ1ที่หมู่เกาะสเปลลี่และ2ในบล็อกที่3ที่ยังไม่ได้หาข้อตกลงผมพูดได้กี่วันต่อทั้งวันเองก็เกิดเหตุระเบิดเกิดเหตุการปล้นร้านทองการปล้นร้านทองเนี่ยบางคนดูผิวเผินเป็นโจรใต้มาปล้นร้านทองตอนนี้มีคนออกหมายจับล่าสุดตอนนี้หนีข้ามประเทศไปแล้วไปไหนมาเลเซียเห็นไหมจับหลักได้ไหมหนีไปมาเลเซียทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในช่วงเวลานี้สิ่งอันนี้เรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติการทั้งนั้นนะหลักของมันก็คือว่าจะมีตัวแปรต้นที่เหลือก็เป็นตัวแปรตามนะครับยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีทางการทหารเขาเรียกแบบนั้นนะครับที่เขาทำตรงนี้เนี่ยนะเขาจะได้3ประการ1ได้ทอง2เข้าไปก่อเหตุได้ไหนฮะในสถานที่ที่มีทางการค้าเห็นไหมฮะการวางระเบิดก่อนหน้านี้เทพกรุงเทพมหานครเขาจะไปวางระเบิดไว้ตามแหล่งที่มีสถานที่ที่เป็นมีธุรกิจตลาดสดประตูโน้งประตูน้ำสร้างเพื่อที่จะในแหล่งชุมชนหลังเศรษฐกิจนะเพื่ออะไรสร้างอำนาจการต่อรองกับรัฐบาลประการที่3ที่เขาต้องทำก็คือ discredit หรือลดความน่าเชื่อถือรัฐบาลคือหลักที่เขาทำ3อันในภาคปฏิบัติการผลที่มันออกในเชิงยุทธการแต่ยุทธศาสตร์ของเขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบล็อกที่3ในอ่าวไทยเห็นไหมที่เกี่ยวข้องกับการถมทะเลถมก็ต้องมีพื้นที่ก็เลยต้องไปวางปักไว้ที่สงขลาก่อนหน้านี้คนกลุ่มนี้ทำอะไรใส่ชุดดำบุกเข้าไปนะไปปล้นตู้ ATM แต่ไม่ประสบความสำเร็จเห็นไหมจำไม่ผิดที่นราธิวาส
ใช่ไหมเราเริ่มจับหลักได้ป่ะเฮ้ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ก่อเหตุจริงนะนะแล้วก็ที่ออกหมายจับไปผมบอกไงรัฐบาลแก้ไขเนี่ยปัญหาเนี่ยผิดทางแต่สิ่งที่ถูกตอนนี้เขาเปลี่ยนเลขาธิการความมั่นคงใหม่แต่มันก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรหรอกไม่มีอะไรมากก็เป็นฝ่ายข้อมูลข่าวสารอีกอันนึงก็คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำถูกอันนี้ต้องบอกว่าเขาทำถูกนะก็คือยืนยันเอาคนเจรจาสันติภาพคนเดิมตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเอาคนออกเพราะว่าทางโจรใต้ขอให้เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนบอกว่าหลักคิดนี่ไม่ถูกมันต้องเอาคนเดิมแสดงว่าคุณประสบความสำเร็จดีมันถึงอยากให้เปลี่ยนนะถึงอยากให้เปลี่ยนเพราะที่ผ่านมารัฐบาลไทยใช้วิธีการรัฐบาลหลายๆรัฐบาลใช้วิธีการโจรใต้ขอเปลี่ยนก็เปลี่ยนโจรใต้ขอเปลี่ยนก็เปลี่ยนมันก็ระเบิดเปลี่ยนปุ๊บก็ระเบิดลงตุ่มเปลี่ยนปุ๊บระเบิดลงตุ่มเปลี่ยนปุ๊บระเบิดลงตุ่มเป็นแบบนี้มาโดยตลอดสรุปแล้วมาเล่นเกมเหมือนคนเล่นเกมกันเนี่ยอธิบายเหมือนคนเล่นเกมสองฝ่ายมาเล่นเกมกันปรากฏว่าเล่นเกมกันผมสู้คุณไม่ได้ผมโจรใต้นะผมสู้คุณไม่ได้สู้ไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนไอ้คนนี้ออกไปแล้วคุณมาสู้ใหม่ผมก็จะระเบิดใหม่แล้วผมจะสู้กับคุณใหม่แต่ฝั่งที่ต้องเปลี่ยนก็คิดว่าเอ้ยมันขอเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพื่อให้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลานับ10ปีไม่ดีขึ้นไงมันต้องใช้คนเดิมมาเดินไปผมไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เดี๋ยวต้องหลักก็คือคนเดิมเดินไปตอนนี้ความสำเร็จที่เป็นปัญหาใหญ่และผมเคยเรียนเตือนหลายครั้งนะครับก็เรียกว่าแผน 66/23 ยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยนะครับที่ท่านทำไว้นะครับแต่ผมว่าหลักเนี้ยควรเอามาใช้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนานะฮะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้แล้วต่อมาก็เป็น 66/23 ตามมานะจนเป็นที่มาของที่เอาไปใช้กันคือโครงการพาคนกลับบ้านนี่ไงมันเป็นหลักเดิมมันมียุทธศาสตร์เดิมมันมีลึกกว่านี้อีกนะฮะเป็นหลักเดิมที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนพอมันประสบความสำเร็จปุ๊บโจรใต้กลับมาเป็นรายผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยประเทศที่เสียผลประโยชน์คือกลุ่มที่ให้การสนับสนุนโจรก่อการร้ายก็ต้องสร้างสถานการณ์จึงมุ่งโจมตีไปที่ทหารพรานอส.เพราะโจรใต้กลับมาไปเป็นทหารพรานกับอส.สู้กับโจรใต้เขาก็เสียผลประโยชน์เขาเลยมุ่งไปสิ่งที่เราเห็นอีกในเชิงปรากฏการณ์เราเห็นพรรคการเมืองและนักการเมืองซึ่งผมเคยบอกว่าเขามีการส่งนักการเมืองและพรรคการเมืองพอมีใครได้รับบาดเจ็บล้มตายหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับโจรใต้ขึ้นมาปุ๊บไอ้พวกนี้จะเดือดร้อนจะเอาเข้าสู่สภาจะเรียกร้องให้กองทัพภาคที่4ต้องทำอย่างนั้นให้กองทัพต้องอย่างนี้สังเกตไหมผมบอกไงเขาสู้ใน2ระบบเพราะก่อนหน้านี้เขาสองระบบคือหมายความว่าสู้ทั้งนอกสภาและในสภานะครับก่อนหน้านี้กลุ่มโจรใต้กลุ่มพูโลบอกว่าจะมีการเจรจากับประเทศไทยอีกครั้งแต่เขาเจรจาอีกครั้งหลังจากที่การเลือกตั้งแล้วเสร็จที่ชื่อว่าคนของเขาชนะผมต้องบอกว่าเขาส่งคนลงเลือกตั้งแล้วเป็นไงจริงไหมตอนนี้ออกมาเรียกร้องให้กันจริงไหมอ้างหนึ่งอ้างเป็นคนรุ่นใหม่สองเป็นคนภาคใต้กลุ่มเดิมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐปัตตานีแบ่งแยกรัฐปัตตานีกลุ่มเดิมเห็นไหมพอเราเห็นชัดปุ๊บเราเริ่มเห็นปรากฏการณ์มันมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องคนกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับฝั่งไหนอ๋ออ้ายที่อยู่ดูไบเนาะเกี่ยวข้องด้วยเริ่มเห็นละพวกเดียวกันตอนนี้พอเราเห็นสโคปทางการเมืองแบบนี้ง่ายๆเนี่ยผมอธิบายง่ายๆนะผมไม่อธิบายในเชิงวิชาการมากเนี่ยวิธีการแก้จะแก้ยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ยากหรอกยุทธศาสตร์การพัฒนาเนี่ยมันประสบความสำเร็จโครงการพาคนกลับบ้านเนี่ยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมันกำลังประสบความสำเร็จเดินหลักนี้ให้แม่นนะฮะจับหลักนี้เดินไปที่ผ่านมารัฐบาลไทยเป็นหลักการต่อสู้แบบตั้งรับให้เขาก่อเหตุตุ้ม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 แล้วก็แก้ตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็แก้ต้องเป็นผู้กำหนดสถานการณ์กำหนดอย่างไรถ้าไม่คิดเอาเองแล้วมันยากหรอกกำหนดสถานการณ์ให้ได้คุณต้องกำหนดสถานการณ์กำหนดเกมเนี่ยตอนนี้เขาเป็นผู้กำหนดสถานการณ์เต็มที่แก้ได้เสมอตัวแก้ไม่ได้เนกาทีฟซัมเกมแค่นั้นแหละถ้าฝรั่งเขาเรียกซีโร่ซัมเกมถ้าแก้ได้ศูนย์ตอนนี้คิดผู้ชมคิดว่าแก้ได้ไหมนะตอนนี้เขา
มาก่อเหตุด้วยการปล้นเนี่ยการก่อเหตุด้วยการปล้นเนี่ยมันมีเป้าหมายอย่างที่ผม3ประการพอได้ทุนมาเสร็จจะต้องอะไรเอาทองไปขายเนี่ยฝั่งมาเลเซียขายได้เงินมาเรียบร้อยเข้ามาก่อเหตุใหญ่เตรียมพร้อมแล้วมันจะก่อเหตุใหญ่กันขึ้นเพราะมันได้เงินมาแล้วนี่ได้ทุนทรัพย์มาแล้วนี่ดิสเครดิตด้วยนะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยตกต่ำด้วยพอได้ทุนมาเสร็จก็ต้องเข้ามาสร้างสถานการณ์นั่นหมายความว่าเขาจะสร้างสถานการณ์กับคนกลุ่มไหนก็ผมกลับมาที่เดิมอสกับทหารพรานแล้วก็ประชาชนที่ไม่รู้อินโนเอเนทางการเมืองหรือไปให้การสนับสนุนของรัฐหลักของเขามีแค่นั้นแหละวิธีการแก้มันยากหรอกนะนักการทหารต้องปรับความคิดปรับหลักคิดใหม่ปรับหลักคิดคือเราอย่าไปมองสิทธิเฉพาะในอาณาเขตเราสู้ในกรอบของเราสี่เหลี่ยมนี้เพื่อป้องกันกรอบสี่เหลี่ยมต้องปรับหลักคิดดินอกกรอบไปดูหลักคิดจนจีนดิที่ประเทศไทยเคยช่วยมาเลเซียไอ้ถ้าจู่ๆมันเกิดโจรจีนขึ้นมาอีกอะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ผมจุดประกายให้นิดนึงลองคิดเอาละกันนะครับอย่าให้ใครกำหนดสถานการณ์เนี่ยพวกเราคนไทยต้องรู้สิ่งเหล่านี้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการสร้างความไม่สงบเรียบร้อยทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และในกรุงเทพมหานครเป็นคนกลุ่มเดียวกันและผมบอกแล้วไงว่าเกี่ยวข้องทั้งนอกและในประเทศเมื่อไหร่ผมพูดเมื่อไหร่มหาเทยืน2ขาได้ระวังให้ดีมาเลยจนได้นะหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็ต้องยืน2ขาด้วยความมั่นคงระวังตัวให้ดีมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่มาพบผมหลายท่านนะผมบอกเมื่อไหร่ก็ตามมาเทยืนได้เตรียมพร้อมให้ดีใต้จะหนักและสถานการณ์จะลามเข้าพระนครและมุ่งเป้าไป2กลุ่มทหารพรานอสและจะรวมประชาชนเล็กน้อยทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกเลยบังเอิญมากตอนนี้วิธีแก้จะให้กองทัพภาคที่4จะให้สภาความมั่นคงแก้ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยใครโดยพลเอกประยุทธ์เท่านั้นที่จะเป็นคนแก้หลักที่สำคัญนะจงเป็นผู้กำหนดสถานการณ์อย่าให้ผู้อื่นเป็นผู้กำหนดสถานการณ์ของประเทศไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบังนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโผบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้คำว่ารักรักกัน
ไทยมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศรีวิไลประเทศไทย